เดี๋ยวเราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไข่9เหรียญนะคะก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้การเงินการทองดีมากนะคะไม่ว่าคุณจะขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเป็นนายหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์คุณก็จะได้เงินก้อนมาแล้วนะคะหรือได้เงินก้อนจากเงินตกเบิกหรือเงินรอคอยเงินประกันเงินจากลูกหนี้อะไรได้หมดนะคะก็เงินก็จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะคนที่มีงานประจำอยู่นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานมีการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานก็จะได้รับได้ทำงานแล้วนะคะมีคนฝากฝังงานให้เรานะคะคนที่เป็นเพศหญิงที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะหรือไม่งั้นก็เป็นเพื่อนที่เป็นเพศหญิงนะคะจะฝากฝังงานแนะนำงานที่ดีให้เรานะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ราบรื่นดีนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถรอบด้านนะคะผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถของคุณนะคะให้การอุปถัมภ์สนับสนุนนะคะช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนทำงานประจำอยู่นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณไปสมัครงานคนเห็นโปรไฟล์ของคุณก็จะรีบรับคุณเข้าทำงานนะคะคุณก็ยื่นข้อเสนอดีๆนะคะจะได้รับประโยชน์ดีๆนะคะก็คือกล้ายื่นข้อเสนอนะคะเขาจะต่อรองยังไงก็ค่อยพูดกันอีกทีนะคะสำหรับคนที่รอคอยเงินก้อนนะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะถามว่าก้อนใหญ่มากไหมก็ก้อนกลางๆนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะทำให้คุณคลี่คลายสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้นะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ราบรื่นดีนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่8เหรียญเลยนะคะถ้าคุณเล่นหุ้นนะคะเล่นค่าเงินอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้กำไรนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะลงทุนธุรกิจอะไรนะคะก็จะมีกำไรนะคะ8เหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็จะได้ทั้งโบนัสนะคะได้เงินพิเศษนะคะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะคนว่างงานก็จะได้งานที่มีเงินเดือนสูงๆแล้วนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมจากการที่คุณมานะบักบั่นพยายามนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้คุณจะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณบ้านรถที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะหรือคุณจะได้เงินจากค่าในหน้าค่าที่ดินนะคะค่าสังหาต่างๆนะคะถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะทำใจนิ่งๆสบายๆนะคะรับโชคลาภนะคะอย่าไปหงุดหงิดกับชีวิตนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะได้เงินเดือนปรับสูงขึ้นนะคะคนที่ว่างงานก็จะได้งานที่มีเงินเดือนสูงนะคะอาจจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้เรานะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะได้รับการช่วยเหลือจากแอดไวเซอร์แล้วเพื่อนๆนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะต่างคนต่างกลับบ้านปีใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะช่วงนี้การงานมีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำหรือคนที่รับราชการนะคะก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะได้รับงานที่ดีแล้วนะคะจากการช่วยเหลือแนะนำนะคะเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนำงานที่ดีให้เรานะคะปัญหาเรื่องเงินคิดว่าไม่มีนะคะสามารถที่จะหมุนเงินไปได้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเงินก็ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะเขาก็จะช่วยเหลือเราได้นะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะถือว่าออกมายอดเยี่ยมสุดๆนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณมีโชคในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะได้เงินก้อนมามีโชคฟุกๆนะคะมีโชคจากการเสี่ยงนี้ก็ได้นะคะมีโชคมาจากหลายทางเงินมาจากหลายที่หลายทางหลายทิศหลายทางนะคะถือว่าสมหวังทุกประการนะคะไม่ว่าการงานนะคะคุณก็ได้งานที่ดีนะคะทำงานประจำอยู่เงินก็แบบดีทีเดียวนะคะคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะได้งานที่ดีเงินเดือนดีๆนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะสำเร็จสมหวังกว่าที่เราคาดไว้นะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอาจจะกลับบ้านต่างคนต่างกลับบ้านไปทำภารกิจของตัวเองก็ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่6ดาบนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตคุณนะคะมีความยากลำบากในชีวิตนะคะจากนี้ไปนะคะอุปสรรคต่างๆได้คลี่คลายไปแล้วนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ดีๆกำลังเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินนะคะรอคอยเงินก้อนเงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะแม่ขุนทองแนะนำให้คุณไป อยู่ที่ริมตลิ่งนะคะไม่ว่าแม่น้ำหรือทะเลก็ได้นะคะไปพูดความทุกข์ความเศร้านะคะกับพระแม่คงคานะคะกวักน้ำออกไปจากตัวนะคะจะทำให้คุณมีโชคลาภเข้ามานะคะขอท่านนะคะขอโชคขอลาภจากท่านให้ท่านนำความทุกข์ความโศกอะไรต่างๆไปจากตัวเรานะคะกวักน้ำออกจากตัวนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะช่วงนี้นะคะการงานก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะอาจจะมีการโยกย้ายออฟฟิศนะคะคุณก็ได้ย้ายตามนะคะสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นก็ได้นะคะคนที่ว่างงานคุณก็จะได้งานที่ดีแล้วนะคะที่มีความสำเร็จรออยู่ในอนาคตนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนจากที่เหน็ดเหนื่อยมากมายนะคะผลการเรียนรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะมีความสำเร็จสมหวังทุกประการดีขึ้นมากเลยนะคะจบแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีภาวะที่คลายความตึงเครียดไปแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุยกันได้จบด้วยดีก็สามารถที่จะกลับมาคบกันได้นะคะแต่ถ้าจบไม่ดีนะคะก็ต่างคนต่างไปดีกว่านะคะอย่าต้องมาทะเลาะกันอีกเลยนะคะถือว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ